สถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้อาจจะดูคลี่คลายลงแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจวงการบันเทิงยังเจอผลกระทบเหล่าคนดังออกมาประกาศติดเชื้อโควิดแบบรายวันอย่างวันนี้ก็มีแบบยกแพ็คค่ะเริ่มที่เชอรี่เข็มอับสอนโดยเธอได้โพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวว่า13มิถุนายนเริ่มรู้สึกไม่สบายปวดหัวตัวร้อนและเจ็บคอแต่ตรวจ ATK ขึ้น1ขีดจึงได้ทำการกักตัวและสังเกตอาการต่อจนกระทั่งวันนี้14มิถุนายนอาการต่างๆดีขึ้นจึงลองตรวจ ATK ผลปรากฏว่าขึ้น2ขีดพร้อมทั้งคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเดินทางไปทริปศึกษาดูงานตอนนี้เธอก็ยังกักตัวอยู่ที่บ้านและจะศึกษารายละเอียดในการดำเนินการต่อไปตามมาด้วยคัตโตะลิปตาได้เผยภาพผลตรวจ ATK 2อันที่มีผลปรากฏว่าพบเชื้อทั้ง2อันค่ะโดยเผยข้อความว่าซีซั่นนี้ไม่รอดขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเลื่อนบางงานออกไปครับด้านสองสาวสมาชิก BNK48 น้ำหนึ่งมิลินดอกเทียนและป๊อปเปอร์พิญญาดาจึงการจนาทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาประกาศว่าหลังได้ทำการตรวจ ATK ผลออกมาเป็นบวกจึงทำให้ทั้งสองสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมงานเทรดดิ้งมาร์เก็ตตามที่ประกาศไปรวมถึงน้ำหนึ่งจะไม่ได้เข้าร่วม PR ภาพผีบอกในวันนี้ด้วยเช่นกันซึ่งป๊อปเปอร์และน้ำหนึ่งจะทำการรักษาตามมาตรการในขั้นตอนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัด BNK48 ก็เพิ่งออกมาประกาศว่ามี3สมาชิกเกรซข้าวฟ่างและพีคติดโควิดเช่นเดียวกันด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ออกมาเตือนว่าแม้จะเริ่มมีการผ่อนคลายแต่ทุกคนก็ยังคงต้องระวังตัวและให้ความสำคัญในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยค่ะผมคิดว่ายังคงต้องมีมาตรการที่เอาไว้เตือนอยู่นะครับว่าการใส่หน้ากากก็ยังจำเป็นในเวลาเข้าไปในบางพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีการติดโรคติดต่อทางเดินหายใจนะครับเพราะการใส่หน้ากากเนี่ยมันก็ยังช่วยป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าไข้ไวรัสอื่นๆที่ติดทางระบบทางเดินหายใจได้เช่นโรค RSV นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาแล้วนะครับมีความจำเป็นอยู่ถ้าเราอยู่ข้างนอกนะครับในที่ที่เปิดนะครับแล้วก็อากาศถ่ายเทดีนะครับเรื่องของการใส่หน้ากากก็อาจจะลดลงได้บ้างนะครับลดลงได้ในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดนะครับว่าสถานการณ์หรือว่ามีตัวชี้วัดอันไหนบ้างที่จะเอาไว้กำหนดว่าจะต้องเริ่มใส่หน้ากากแล้วนะครับเช่นในบางประเทศเนี่ยเขาก็มีข้อพิจารณาคือถ้าจำนวนเคสต่อวันสูงขึ้นการใช้ ICU เพิ่มขึ้นนะครับอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นการใช้เตียงในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำว่าให้เริ่มใส่หน้ากากมันจะต้องมีตัวกำหนดนะครับว่าณขณะนี้เราโอเคเราผ่อนปลนมาตรการแต่ถ้าเราตามดูสถานการณ์ดูไปเรื่อยๆมันมีจุดที่ตัวเลขบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องกลับมาใส่หน้ากากอันนี้ก็จะต้องมีการปรับมาตรการอยู่เป็นระยะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวอินเด็กซ์ที่เราใช้วัดนะครับตัวชี้วัดต่างๆที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ